ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะครับหมองป่องชาแนลวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูการตากแดดนกของผมนะครับจะพามาดูการตากแดดนกครับผมจะตากพร้อมกัน4ตัวนะครับวันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่1ลูกรักประจำบ้านนะครับมาดูตัวที่2นะครับเพื่อนๆเว้นมาประมาณสัก4-5เมตรกำลังดีนะครับจะอยู่มุมนี้นะครับตัวที่2แดดไม่ร้อนมากนะครับเพื่อนๆวันนี้อากาศกำลังดีครับตัวที่2นะครับเมื่อผมให้อาหารเขาแล้วเนี่ยสักประมาณ9โมงนะผมก็จะนำมาตากแดดนะครับกำลังดีนะครับแล้วแต่ด้วยว่าเราทำภารกิจเสร็จหรือยัง เอาที่สะดวกนะครับโอเคเลื่อนมาดูตัวที่3นะครับตัวที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนี่นะครับตัวนี้กำลังคึกนะครับกำลังคึกรอให้หมดช่วงโควิดเนี่ยก็จะพาไปแข่งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าถ้าคนเล่นนกเขาเรียกว่าการไล่แดดนะครับการไล่แดดเราควรเว้นระยะห่างเขานะครับเว้นระยะห่างถ้ามีพื้นที่เนี่ยจะดีนะครับที่เราต้องเว้นระยะห่างเนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าตัวที่4เนี่ยที่ผมจะให้ดูเนี่ยเขาอายุน้อยสุดนะครับเขาอายุแค่2ปีส่วนตัวแรกเนี่ยอายุ10ปีตัวนี้อายุ2ปีถ้าไปตากอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยตัวที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขาจะกลัวไม่กล้าร้องนะครับจะทำให้เขากลัวแล้วไม่กล้าร้องแล้วจะทำให้ตัวที่อายุมากกว่าเนี่ยก็คือเหมือนอยากจะรังแกเขาครับพยายามอยากจะเป็นจ่าฝูงจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับภาษาเราเขาเรียกว่ากดกันนะครับกดกันใช่ทำนองแบบกดขี่ข่มเหงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องตากเขาเป็นมุมเขาเรียกว่าเป็นมุมตามมุมบ้านตามชายคานะครับถ้ามีพื้นที่เนี่ยจะดีนะครับตัวที่อายุน้อยกว่าก็เว้นให้เขาอยู่อีกที่หนึ่งไกลๆหน่อยนี่ก็เป็นการตากของผมนะครับส่วนเวลาในการตากเนี่ยเช้าๆก็ประมาณสัก9โมงอ่ะถึง10โมงครับ1ชั่วโมงกำลังดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงอากาศร้อนจัดๆเนี่ยผมจะตากแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะครับสงสารเขาครับโอเคนี่ก็คือการไล่แดดการไล่แดดนกนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามไว้นะครับเพื่อนๆครับ